วัสดีครับบอนไซมะพร้าวโคโคนัทบอนไซนะครับเขาตัดหญ้ากันนะครับเลยมีเสียงดังนิดหน่อยคือวันนี้ผมเอานี่นะครับเอากระถางเนี่ยมาอัปเดตนะครับซึ่งกระถางเนี่ยผมทำไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับเคยทำคลิปนะครับไปก่อนหน้านี้นะครับก็2เดือนได้แล้วมั้งประมาณนี้นะครับแล้วก็ตอนเนี้ย ผมจะเอาก้อนหินมาประดับนะครับให้มันดูสวยงามเนาะคือก้อนหินนะครับที่จะเอามาใช้เนี่ยผมบอกเลยที่ผมเอามาใช้เนี่ยเอามาทำเพื่อให้เกิดเป็นไอเดียนะครับไม่ใช่ทำมาแบบว่าให้ดูสวยงามไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับให้ทำมาเป็นแนวคิดเป็นไอเดียนะฮะการประดับกระถางนะครับผมด้วยก้อนหินนะฮะก็บอกก้อนหินที่ผมเอามาใช้เนี่ยมันก็ใช้ประดับได้อย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับนี่ก็เกลี่ยดินเรียบร้อยแล้วคือผมก้อนหินที่ผมใช้ผมก็ใช้ก้อนหินที่แบบว่าเนี่ยครับหินที่เป็นแบบลักษณะแบบนี้นะฮะมันก็ได้นะครับเราก็มาทำได้คือเอามาเป็นแนวทางครับนี่ให้เป็นแนวทางนะครับเพราะว่าแต่ละคนก็อาจจะมีไอเดียที่ต่างๆกันไปนะครับเอาก้อนหินเนี่ยเราเอาก้อนแบบเอาแบบไหนมานั่นก็ได้ขอให้มันเป็นก้อนหินที่เราดูแล้วเราชอบอะไรเงี้ยครับนะครับไม่จำเป็นแบบต้องเอาก้อนหินที่มันแบบว่ามีราคาสูงๆมานั่นก็ได้เนาะแล้วแต่เรานะครับเป็นหินสีเป็นหินอะไรก็ได้ที่เราพอใจที่จะเอามาทำนะฮะนี่ก็ทำให้ดูเป็นไอเดียนะครับเพราะว่าผมก็ทำคลิปเพื่อการศึกษาเนาะนี่ก็ขนาดมีคนขอซื้อผมก็ยังไม่ขายเลยใครอยากได้ก็มาเอานะครับนี่เรียงเรียงไปเนี่ยเนี่ยก็ทำให้มันดูมันก็ดูสวยงามไปดูเป็นศิลปะอย่างหนึ่งได้นะครับวางบางไปนี่นะครับก็เมื่อวานทำคลิปหวยไปเนาะดีใจกับคนที่ถูกหวยด้วยนะครับแล้วก็สำหรับคนที่ไม่ถูกก็งวดหน้าก็ยังมีครับมีความหวังทุกงวดนะครับงวดหน้าก็เอาใหม่เนาะซื้อด้วยสตินะครับอย่าไปซื้อแบบว่าตะบี้ตะบันซื้อนะฮะเพราะว่ามันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์ผลดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าไม่มีใครจะถูกได้ทุกงวดหรอกครับให้อาจารย์ดีแค่ไหนแม่นแค่ไหนก็เถอะเนาะนี่ไม่สวยนี่เลยนี่นะครับนี่นี่แค่นี้ก็ได้นี่เห็นไหมเอาแค่นี้ก็ได้หรือก็จริงก็ใส่ไปอีกหน่อยคือก็ได้มันก็แล้วแต่เราเนาะคือประดับแค่ว่าคือเอามาเป็นแนวทางครับผมว่าทำอย่างนี้ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วแต่ไอเดียเราเนาะจะได้ทำนี่ครับตรงเนี้ยสำหรับนี่นะครับลำต้นก็แต่งหน่อยนะครับ
ก็จะได้ลักษณะมาแบบนี้นะครับประมาณนี้นะครับผมนี่เป็นการโชว์รากนะครับโชว์รากให้เห็นได้ครับผมถ้าเกิดใครมีหินที่ว่ามันแบบว่าที่มันสวยๆกลมๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็มาวางได้นะครับวางเรียงให้สวยงามก็ได้หรือใครมีต้นแบบว่าเป็นพิษมอสนะครับมาวางแปะให้มันเขียวสวยงามก็ได้นะครับโอเคนะครับเรามาทำให้ดูให้เกิดเป็นไอเดียนะครับเพิ่มความสวยงามเพิ่มความแปลกตานะครับนี่ให้ดูนะครับนี่นะครับนี่ให้ดูได้นะครับนี่ดูเพื่อดูให้เพื่อเกิดเป็นไอเดียนะครับ นี่สวยงามนี่นะครับเห็นรากโดยชัดเจนเลยนะครับผมโอเคนะครับคลิปนี้ก็ขอบคุณนะครับขอบคุณที่เข้ามาดูกันนะครับผมคลิปหน้าจะทำอะไรก็ติดตามกันนะครับคลิปนี้ขอบคุณครับ